หัวใจพระเจ้าบทที่23หันแก้วกวาดตาปราดปราดอ่านรอยคำแพงสายมากแล้วแดดส่องกล้าอย่างที่เรียกว่าแดดขี้ฝุ่นบนทางน้อยทอดออกจากห้วยข้าวจีไม่มีรอยเท้าอื่นใดเลยนอกจากรอยของคำแพงย่ำไว้เป็นเทือกนึกๆ ก็เวทนาเหมือนจะเดินไปร้องไห้ไปหน้าตาเรียบตึงเหมือนผ้ารีดเรียบของเจ้าหนุ่มไม่ได้สอดแสดงความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสิ้นขายาวๆ ก้าวสวบสวบบอกความเชื่อมั่นรอยเท้าคำแพงหยุดหยุดหย่อนหย่อนสอดแสดงภาวะอารมณ์ไม่คงที่เหมือนจะเดินไปรีรีรอรอไปด้วยเหมือนจะเหลียวหลังอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่กูจะตามมาปากรูปงามยิ้มเย็นปืนอีฟ้าผ่าอยู่ในมือซามูไรดาบสั้นของทหารญี่ปุ่นผู้นั้นยังอยู่บนไหล่มิได้เอาเสียบที่เอวเพราะก้มเงยไม่ถนัดมุดพุ่มมุดพงตามรอยสัตว์ก็เกะกะระรานกิ่งไม้ใบหญ้าพี่หานแก้วถ้าข้าหนีหายอย่างอีแพงพี่จะตามข้าไหมอย่ามากเรื่องเลยวะเอ็งจะเป็นเมียพี่อย่าจู้จี้กวนใจเดือดขึ้นมานะมึงดาบเดียวกูเชือดคอขาดขวับพูดไม่พูดเปล่าเจ้าหนุ่มชักดาบสั้นจากฝักแล้วหมุนตัวเอาดาบพาดคอคำแพ้วสาวคำแพ้วตาลุกโพร่งเหลือกลานปากหยาดเยิ้มอ้ากว้างเห็นลิ้นไก่พริบตาเดียวคำแพ้วเหมือนปรับตัวได้ตาเหลือกกลายเป็นตารีปากอ้ากลายเป็นปากยิ้มยั่วยวนปาดคอข้าเลยพี่ถ้าพี่สุขใจปาดคอมาเลยไอ้ล่าลูกพ่อมีเสียงสั่งเสียงนั้นหื่นห้าวดุร้ายกระหายเลือดไม่ใช่พ่อพรานชุ่มของตนไม่ใช่ลูกคนเล็กพ่อพรานชุ่มไม่เคยเรียกเป็นไอ้ล่าท่านพ่อกูเองปาดคอมันเลือดพุ่งเองยังไม่เคยฆ่าคนสุกล้ำฟ้ายิ่งกว่านอนสาวเลือดสาวหวานลำกว่าลู่เลือดฟานปาดคอมันเดี๋ยวนี้หานแก้วไอ้หนุ่มเหลืองลอยในอำนาจใหม่ขบกรามข่มกลั้นง่ายนิดเดียวชักมือฉวดเดียวลำคอขาวผ่องมีเลือดแดงสาดพุ่งความตายของผู้อื่นมาลอยต่อหน้าอำนาจล้นฟ้ากวักเรียกเย้ายวนอำนาจอันสูงสุดเป็นเจ้าชีวิตสรรพชีวิตบนโลกปาดคอมันเลยเดี๋ยวนี้หานแก้วกุมกำด้ามดาบจนมือเกร็งและตัดสินใจผลักอกคำแพ้วหงายหลังผึ่งลงไปสาวไม่มีที่พึ่งยิ้มหยาดเยิ้มทั้งปากและตาเหมือนอ่านแจ้งแทงทะลุทุกอย่างในตัวผัวหนุ่มน้อยหล่อเหลาชาติพรานเอ็งใจอ่อนเกินไปจำไว้ว่าผู้ชายใจอ่อนจะขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ถึงที่สุดเสียงท่านพ่อดังอยู่ในหูมีเสียงทอดถอนใจเหมือนเสียดายดังอยู่ด้วยแดดสลัวรำไรที่ในถ้ำไม่ใช่แสงโดยตรงแต่เป็นแสงสะท้อนเข้ามาจากหินผาแผ่นพื้นแสงจากไฟในกองโทมลงหมดแล้วเพราะเป็นเวลาสายใกล้จะเที่ยงไม่มีกิจจะใช้ไฟไฟถูกทิ้งไว้นานก็มอดเปลวลงเหลือแต่ฐานไฟติดเรืองๆนักธรรมเอกคนแรกของตำบลยังนั่งนิ่งมั่นคงอยู่ในซอกโพรงที่เดิมแสงสะท้อนจากแดดจับต้องเขาหน้าดูสงบผ่อนคลายลมหายใจเข้าออกเบาจางมากเหมือนจะไม่หายใจเสียด้วยซ้ำดื่มด่ำผ่อนคลายปัดสัทธิปิติสติสมาธิมีอยู่พร้อมมูลไม่มีทุกข้องมองมัวใดๆแผ่วพานกระทั่งพอใจจึงรั้งลมหายใจกลับมาตั้งใหม่หายใจลึกๆลึกและยาวลงจนใจสัมผัสกับฝ่ามือหงายซ้อนกันที่วางอยู่บนตักวางใจลงตรงนั้นหายใจเข้าและออกตามแรงลมส่งไม่ฝืนไม่รั้งยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นแรงก็รู้ว่าแรงค่อยก็รู้ว่าค่อยไอเย็นลับลี้แผ่วโผยออกจากรูโพรงก้นถ้ำไม่ใช่ลมแต่เป็นไอเยือกเย็นมีกลิ่นคาวเมือกบางอย่างเบาจางไม่ใส่ใจตั้งใจดิ่งลงไปหาความสุขสงบอ่อนเย็นลึกซึ้งซึ่งมีอยู่ในอกในใจนี้เองไม่ได้อยู่ที่ข้าวของสมบัติมากมายมหาศาลไม่ได้อยู่ที่ดมดอมหอมแก้มเป็นผัวเป็นเมียหากอยู่ที่ใจสงบลึกซึ้งความสงบคือความราบเรียบไม่กระพือผัดฟุ้งขึ้นของกิเลสใหญ่น้อยทั้งหลายอันนี้กระมังคำพระท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีดื่มดำสงบระงับเปล่าว่างอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานใจตั้งมั่นแน่วแน่ดีแล้วโน้มนำใจส่องไปหาคนที่ดูแลปกป้องตนมาแต่เล็ก
สัมผัสบางอย่างหนาวเยือกโชยมาจากโพรงผาดำมืดความเกาะเกี่ยวอุปทานอันใดไม่รู้สร้างเรื่องราวผูกโยงไปถึงมีดอาคมเสียงกรีดร้องและอำนาจมายาบางอย่างที่ยากแก่การอธิบายเข้าใจมึงอยากได้มันคืนจงลงมาเอาเหมือนมีเสียงแว่วมาจากอุปทานถือยึดคนไม่อยากศึกไม่ได้สะดุ้งตกใจลืมตาขึ้นยิ้มน้อยๆเอามีดของหลวงทวดออกมามีดร้อนชาเหมือนจะลุกเต้นหลุดปลอกออกเองถอดปลอกมีดปลายมีดฉุดมือชี้พุ่งเข้าหาโพรงถ้ำดำมืดแห่งนั้นทันใดมีเสียงครูดเคลื่อนคล้ายคนคลานมุดขึ้นจากรูผาสักเท่ากระพร้อมนุ่นขนาดใหญ่มีเสียงพูดจาคล้ายเร่งรัดจี้ชัยกันดังเข้าหูคนผู้ยอมรับความพ่ายแพ้เชิงรักลืมตาขึ้นมองเห็นไอ้ปิ่นกับพรานชุ่มเสือกคลานเร่งร้อนออกจากรูโพรงก้นถ้ำพบเห็นอันใดหรืออาเปล่าพรานชุ่มหอบเหนื่อยเกือบหลุดปากพูดเรื่องผู้หญิงตัวใหญ่นั่งอยู่ในซอกโพรงลี้ลับข้างล่างไม่พบเห็นอันใดสักอย่างหายใจหอบอ้าปากปะง่าปะง่าเหมือนไล่งับลมหายใจทั้งเหนื่อยทั้งพรั่นพรึงเหลียวหลังลอกแลกเหมือนจะกลัวอะไรไม่รู้ที่หน้ามู่ทู่อยู่ในถ้ำไล่ตามขึ้นมากูว่ามึงแปลกๆนะผัวอีเพ่งเอมเหมือนมีหมาบ้าอยู่ในนั้นมันไล่กัดมึงไม่มีอะไรพี่นานอากาศมันบางหายใจลำบากก็เลยเหนื่อยมากกว่าปกติทั้งหลายที่อยู่นอกเพิงเข้ามาพร้อมหน้ากันหมดแล้วถามไถ่ไต่ถามกะการกันใหม่ว่าจะเอาอย่างใดดีแน่ตกลงกันได้ว่ากินข้าวแล้วบุญล้อมนานดวงกับไอ้ปินจะลงไปดูในรูโพรงลึกลับซับซ้อนเหมือนช่องโพรงในรังปลวกส่วนพรานชุ่มคำพุทธคำเสาและคำชื่นจะออกสำรวจร่องรอยนอกถ้ำให้ละเอียดชัดแจ้งอีกครั้งเหมือนมันวิ่งหนีอะไรสักอย่างหันแก้วขมวดคิ้วเพ่งมองรอยเท้าก้าววิ่งของคำแพงพลางขบคิดลึกซึ้งจู่ๆเหมือนมีอะไรสักอย่างไล่หลังมันกระชั้นชิดจะว่าเป็นเสือหมีช้างแรดก็ไม่ใช่ไม่มีรอยตีนใดๆเลยหรือจะเป็นงูคำแพ้วขยับย่ามยัดเสื้อผ้าและข้าวของจำเป็นอื่นๆไปข้างหลังขณะนั่งลงพินิจรอยร่วมกับผัวเป็นไปได้ไหมพี่งูเห่าจงอางไล่มันเขาว่าจงอางดุแล่นเร็วกว่าม้าไม่ใช่หรือพี่ดินอ่อนปานนี้หากเป็นจงอางก็ควรมีรอยให้เห็นอย่างน้อยๆก็ควรทับไปบนตีนอีแพงแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะเองพี่หานแก้วคำแพ้วมันนึกอะไรขึ้นได้สักอย่างเสียงพูดสั่นๆหน้าซีดสองตาสอดสายไปมาบนปลายไม้ที่เอื้อมไปเกาะแขนผัวเย็นเฉียบหรืออีแพงมันหนีผีเบื้อยถึงไม่มีรอยอยู่ตามพื้นดินได้ยินอย่างนั้นเจ้าหนุ่มชาติพรานก็เย็นวาบเป็นห่วงบ่วงใหญ่คำแพงท่วมท้นหัวใจแดดบ่ายพรายพร่างส่องเข้ามาทางปากเพิงได้บ้างควันเบาบางลอยตัดแดดแผ่เป็นผืนกินข้าวกันแล้วแต่ไฟที่ใช้ก่อขึ้นใหม่เพื่อเผาหอมจี่พริกยังไม่ดับสนิทควันจึงลอยเป็นสร้อยเป็นสายอยู่แถวหน้าเพิงกูฝากสโป๊กด้วยนะนันดวงพูดกับพ่อของหานแก้วเอาลงไปด้วยไม่มีประโยชน์อะไรเกะกะเสียเปล่าข้าฝากปืนไว้ด้วยบุญล้อมว่าอีกคนข้าไม่คิดจะพึ่งปืนข้าคิดจะพึ่งมีดเอาลงไปก็เกะกะยังพ่อนานว่าสามคนฝ่ายเรียนเก้าห้องมุดเข้ารูโพรงก้นเพิงเข้ากันไปหมดแล้วแต่กลุ่มพลานชุ่มยังไม่ขยับจากที่เดิมยังรีรออ้อยอิงเหมือนรอเลิกยามเหมาะสมอะไรสักอย่างพ่อของหานแก้วสูบยาทีๆเหมือนขบคิดใคร่ครวญนานๆก็มองไปที่ปืนและสโป๊กพักหนึ่งเหมือนตัดในใจได้เด็ดขาดแล้วพ่อของหานแก้วลุกไปค้นย่ามของหลานพ่อนายหยิบกล่องใส่กระสุนลูกโดดลูกปลายออกมาหยิบลูกซองยามขึ้นมาและวางปืนแก๊ปเก่าแก่ของตนลงแทนอาคำพุทธว่ากล่าวเหมือนทักท้วงพรานชุ่มหันไปมองสีหน้าราบเรียบเฉื่อยชาพวกเองแบ่งเอาข้าวสุกข้าวสารพริกเกลือไปเร็วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นกับกูเร็วพลันบัดนี้ไปไหนอาห่วยส้มปล่อยกลับบ้านเราอากาศเบาบางจางมากสายลมพัดผ่าอากาศซอกซอนมาถึงเล็กน้อยไฟริบรีเหลือเท่าแสงเทียน
ร้อนอบอ้าวชวนหน้ามืดตาลายน้ำทั้งสายไหลเทเข้ามาเมื่อคืนเหมือนน้ำถูกความร้อนรุนแรงอันใดไม่รู้เผาไหม้ระหายระเหยพ้นแสงไฟออกไปคล้ายมีดวงตาลึกลับจ้องมองอยู่คล้ายมีรอยยิ้มเยาะเยือกเย็นของคนผู้เฒ่าผู้นั้นอยู่ในความมืดเฒ่าที่ไร่พริกร้างเฒ่าผู้ปรากฏพร้อมกลิ่นหวานเอียนเหมือนควันฟินมึงกล้ามากมนุษย์น้อยเข้ามาเลยอยากได้คนของมึงคืนกลับเอาตัวมึงมาแลกเอาได้ยินเสียงเข้าทางหูไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ถือดียะโสโอหังหรือเหลืองลอยตามลมปากกระพือพัดนึกน้อมอาราธนาครูบาวงผู้เป็นหลวงลุงของตาเป็นหลวงทวดของตนให้มาปกป้องคุ้มครองเข้ามาเลยตามแรงมีดชักมึงเข้ามาแต่อย่าหมายว่ามีดเล่มนั้นจะทำใดกูได้ลงมาถึงพื้นโลกเป็นแดนของกูคาถาอาคมใดๆของมึงเสื่อมหมดสูเป็นใครกูคือนางถ้ำข้าขอขมาเถอะข้าไม่มีเจตนาอันใดจะละเมิดล่วงล้ำสูคืนคนของข้ามาเถอะมึงนี่กล้ากาดบังอาจแท้หนอปากแต่ละคำเรียกสูเรียกข้าทัดเทียมกันอย่าถือดีในมีดเล่มน้อยเกินไปมึงล่วงลงสู่ภพแดนของกูอันเป็นเจ้าอำนาจอาทยาปรงปันแก่กูแล้วอิทธิเตชากล้าแก่ใดๆลดทอนกว่าครึ่งหากกลัวจงเร่งกลับคืนกล้าดีจงเร่งเข้ามาเท้าอย่างก้าวย่างระมัดระวังคบไฟยังชูอยู่มีดสุยพร้อมด้ามยาวไม่ถึงศอกยังคงชี้ปลายเข้าไปเรื่อยๆบุญล้อมได้ยินเสียงทางหูแต่โต้ตอบทางปากงึมงำคนเดียวโพรงหินมืดชื้นปากโพรงเตี้ยต่ำอยู่ติดพื้นแต่พอมุดเข้าไปได้สักห้าวาก็ค่อยขยายกว้างขึ้นช่องโพรงกลายเป็นอุโมงช่อนเฉียงลงไปเรื่อยๆกำหนดทิศทางไม่ถูกว่าจะมุ่งหน้าทิศใดแน่ชัดไม่ถึงกับขดวนเป็นก้นหอยแต่ก็ไม่ได้ทอดดิ่งเป็นเส้นตรงคบไฟไม้ไผ่แห้งยื่นส่องไปข้างหน้าคนสามคนคบสามดวงนอกเหนือจากนั้นยังมีคบสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกคนละดวงหนานดวงกับไอ้ปินถือปืนคู่มือบุญล้อมถือเพียงมีดอาคมเล่มเดียวแต่เช้าเอ็งลงมาถึงไหนไอ้ปินถึงทางโค้งอันหนึ่งหายใจเกือบไม่ออกคบเกือบดับพรานชุ่มมันส่องไฟเข้าไปแล้วยืนแข็งกับที่มันสั่งข้าหันหลังกลับก็เลยกลับมือหนึ่งถือคบอีกมือกำมีดประจุพลังพิเศษพิสดารของครูบาวงผู้เป็นน้องของทวดของตนมีดเหมือนร้อนฉ่าขึ้นเหมือนมีดมีแรงฉุดดึงให้มุ่งไปข้างหน้าไอ้ปินมึงถอยลงมาให้กูนำหน้าก้าวย่างมั่นคงไปตามแรงฉุดดึงที่ตนรู้สึกนานดวงตามอยู่หลังสุดไม่ถักทวงห้ามปรามไม่ออกความเห็นใดๆเชื่อมั่นในอิทธิเตชะกล้าแก่ของครูบาวงผู้ล่วงลับเชื่อมั่นในบุญอันห่อล้อมหลานชายพ่อนายผู้นี้คนผู้นี้หากยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นคนค้ำชูพระพุทธศาสนาแม่นมั่นมืดและชื้นไฟปลายคบไม้ไผ่แทบไม่ตั้งเปลวเท่าฐานลามยาวต้องเอียงลงแล้วเขี่ยอยู่หลายครั้งจึงจะเลี้ยงเปลวไฟได้บ้างรูร่องปล่องผาใต้พื้นดินลึกลับซับซ้อนบางแห่งเตี้ยต่ำต้องคลานบางตอนบีบแคบต้องตะแคงเบี่ยงตัวอึดอัดขับแคบอากาศเบาจางหายใจแทบไม่ออกปืนผาหน้าไม้เกะกะรุงรังนันดวงผู้เฒ่าบอกตัวเองว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เอาย่ามลงมาด้วยหาไม่ประทัดเหล็กในย่ามอาจระเบิดตูมตามตายเละกันหมดด้วยว่าสะเก็ดไฟในที่แคบอาจจะกระเด็นมาโดนข้าลงมาถึงตรงนี้ไอ้ปิ่นพูดหอบหอบพรานชุ่มสั่งให้ข้าพลิกกลับทันทีไอ้ชุ่มไม่ใช่คนขี้ขลาดเกิดอะไรขึ้นหรือนันดวงถามทำไมมันสั่งพลิกกลับข้าไม่รู้บุญล้อมนำหน้าไม่ใส่ใจคำถามคำตอบของผู้ตามหลังมีโพรงแยกทางขวามือพอส่องไฟเข้าไปก็เกิดอาการขนลุกสู้ทั้งตัวในซอกโพรงอันเดียวกันกับที่พรานชุ่มเห็นผู้หญิงตัวใหญ่นั่งขึงบุญล้อมมองเห็นหลวงปู่หลวงตาชราแก่เฒ่านั่งเข้าฌานสีหน้าอิ่มเอิบผ่องแผ้วไอ้ปิ่นตามมาติดๆส่องไฟเข้าไปแล้วร้องเหวอหวาหะเหยสะดุ้งตกใจไอ้ปิ่นไม่เห็นพระหากแต่เห็นผีข้างเฒ่า
ที่ไอ้พันปาดคอเอาหัวย่างไฟข้างเท่าตัวนั้นกรอกตาประหลับประเหลือกพลางขบเคี้ยวเขียวฟันหลานชายคนเล็กของพ่อนายเมืองใจนั่งลงกับพื้นก้มกราบนอบน้อมไอ้ปิ่นหายผวาหนานดวงตามหลังมาผู้เฒ่าเห็นเพียงหินผารูปร่างคล้ายคนบุญล้อมมีรูปเงาในใจไอ้ปิ่นไม่มีรูปเงาในใจแต่หนานดวงไม่มีรูปเงาในใจ